ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็คงดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันเรียกว่าอยู่ในเดือนแรกนะอยู่ในเดือนแรกของวันเข้าพรรษาหลายๆท่านก็กำลังสร้างบารมีอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับการสร้างบารมีเนี่ยช่วงเดือนแรกๆไม่ว่าจะอธิษฐานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะยากแต่พอมันเลยไปสักครึ่งเดือนไปแล้วเลยไปสักกึ่งนึงอ่ะครึ่งพรรษาไปแล้วเนี่ยคราวนี้มันจะอยู่ตัวละเราที่เขาเรียกว่าบารมีเนี่ยมันคือมีกำลังเป็นของตัวเองมันเป็นบารมีแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายถ้ามันไม่มีบารมีเนี่ยมันจะยากไม่ว่าจะเป็นบารมีด้านไหนก็แล้วแต่บารมีทุกด้านมันต้องสร้างมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาได้จากการอธิษฐานมันต้องลงมือทำอะค่ะเช่นเราอย่างการไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยเมื่อก่อนตัวเองโชคดีอยู่อย่างนึงค่ะถ้าได้ทำมีครูบาอาจารย์ก็บอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดของเราท่านแนะนำสอนเราบอกให้เราทำอะไรเนี่ยเราก็ทำตามท่านก็บอกว่าลูกต้องอธิษฐานนะสมาทานนะในพรรษาเนี่ยลูกจะทำอะไรให้มันพิเศษกว่าเดิมให้มันดีกว่าเดิมลูกต้องทำนะเพราะว่าในพรรษาเนี่ยมันมีเวลาแค่3เดือนเท่านั้นตัวเองก็จะเริ่มตั้งแต่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก่อนสมัยก่อนเริ่มต้นจากข้างหลังนี่คือโยคีค่ะเดินผ่านไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่นวลนะคือข้างหลังก็ทีนี้เนี่ยพอตัวเองเริ่มจากการไม่ทานเนื้อสัตว์ก่อนสมาทานศีล8ซึ่งตอนเนี้ยเห็นพี่ต๋อมทำอยู่ก็ดีใจที่พี่ต๋อมแบบถือศีล8ตลอดพรรษานะคะถือศีล8ตลอดพรรษาทีนี้เนี่ยสิ่งนึงที่นักปฏิบัติหลายๆคนเนี่ยไม่คิดจะสร้างแต่ควรจะสร้างคือความยินดีในความดีของคนอื่นกับความพอใจกับความดีของตัวเราการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สันนะคะความยินดีเนี่ยในความดีของคนอื่นการเคารพในความดีของคนอื่นแล้วก็ความเคารพในตัวเองนะคะบางทีเนี่ยเราขาดการเคารพตัวเราเองนะเราไม่เคารพตัวเราเองเราจึงทำให้ตัวเองเดือดร้อนความยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยมันคือประตูสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะอันนี้คุณอะไรเอ่ยคุณอุษาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะนะคะคือความยินดีเนี่ยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยมันดีคือด้วยความที่เป็นนักปฏิบัติที่เราคุยกันตอนนี้คือเรื่องของการเข้าพรรษาด้วยความที่เราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราชอบดูความดีของคนอื่นแล้วเรามาเปรียบเทียบดีกว่าเราหรือแย่กว่าเราทำยังไงที่เราไม่ต้องเปรียบเทียบฝึกต้องฝึกนะคะถ้าไม่ฝึกเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจิตที่ไม่ถูกฝึกจะไม่มีทางเกิดขึ้นไม่มีทางจะให้นั่งภาวนาขนาดไหนก็แล้วแต่นั่งหลับตาผ่านไป10ปีผ่านไป20ปีเนี่ยมันก็ได้บุญตรงที่นั่งภาวนาแล้วจิตมันสงบไม่มีกิเลสอันนั้นคือเป็นการทำสมาธิแต่ถ้าเกิดว่านั่งภาวนาหลับตาแล้วไม่ได้เจริญสติไม่มีปัญญา พอออกมาข้างนอกเนี่ยพอกิเลสมันเกิดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งนี้ขึ้นได้นอกจากเรานั่งภาวนาแล้วเราหัดดูกายดูใจให้เป็นปัจจุบันดูกายดูใจจนเกิดความชำนาญสวัสดีค่ะคุณดาเลศจนเกิดความชำนาญแล้วเนี่ยพอเราจิตเราเปรียบเทียบ
ราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตของเราเนี่ยมันกำลังเปรียบเทียบอยู่นะเขาดีกว่าเราเขาแย่กว่าเราโถเราไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยสังเกตหลายๆคนเนี่ยที่ไม่เห็นตัวเองเนี่ยจะมีคำพูดยิ่งขาดสติเนี่ยคำพูดเนี่ยมันจะออกมาเลยสมมติว่ามีใครทำความดีปุ๊บอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นอาหารยกตัวอย่างอาหารอย่างยกตัวอย่างเช่นอาหารเนี่ยมีคนเขานำอาหารขึ้นมาทำบุญถวายพระตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างยกอาหารขึ้นมาทำบุญถวายพระแล้วก็เนี่ยดูอาหารสิได้บุญด้วยกันสมมุติว่าเราไม่ชอบกินอาหารที่เขาทำอ่ะเราไม่ชอบเราไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยอาหารที่เขาทำเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้เรากินไงเราดันบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบอาหารแบบเนี้ยไปไกลๆเลยถามว่าคำพูดแบบเนี้ยเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นจากคนที่มีสติหรือคนขาดสติเราบอกเฮ้ยฉันมีสิทธิ์พูดก็มันไม่ได้ว่าอะไรใครก็ฉันไม่ชอบดิมันตัวฉันนี่ทีนี้มาเรียบเรียงจิตในขณะที่พูดจิตในขณะที่พูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจิตอันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องเนี้ยแบบเนี้ยคิดว่าคนคุยแบบเนี้ยน้อยแล้วก็คนไม่ชอบฟังคือคุณน้อยด้วยแล้วคนไม่ชอบฟังด้วยเอาเหลือเฉพาะคนที่ชอบฟังเอาไว้นะคะเพราะมันเรื่องละเอียดลึกซึ้งสมมุติว่ามีคนเนี่ยเอาของมาใส่บาตรแล้วเราไม่ชอบของที่เขาใส่บาตรหรือแม้กระทั่งของที่เราดูว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับคนกินแล้วเราก็ไปตำหนิเขาอะเราก็ต้องดูว่าตำหนิแบบไหนอาหารแบบเนี้ยไม่มีประโยชน์เลยทำไมถวายพระทำไมไม่ถวายแบบนี้มันอะไรเงี้ยบุญอาหารมันๆเนี่ยไปถวายทำไมถวายมันๆถวายพระคอเลสเตอรอลขึ้นคุณรู้ไหมว่าพระกินพระฉันปลามา10วันแล้วยังไม่ได้เจอเนื้อยังไม่ได้เจอไขมันเลยครับไม่คิดเลยว่าท่านอาจจะไม่ได้เจอไขมันเลยก็ได้คือท่านรู้ตัวท่านเองเราไม่ต้องไปคิดแทนคือคุณต้องเคารพสิทธิ์อันนี้กำลังพูดไงพอคุณเห็นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณอาจจะมีความรู้คุณอาจจะมีประสบการณ์คุณอาจจะเป็นคนที่รู้ดีหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราบอกว่าเราเป็นนักปฏิบัติมองและตั้งสติดีๆคนที่เขาทำของถวายพระเนี่ยไม่มีใครหรอกที่คิดทำร้ายพระจะบอกว่าเขาบาปไม่ได้หลายคนบอกว่าไอ้เนี่ยบาปเท่ากับฆ่าพระทางอ้อมเอ้าเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่าพระเขาจะบาปได้ยังไงคือคนพูดเนี่ยขาดความรู้อย่างรุนแรงต้องบอกอย่างนั้นขาดความรู้อย่างรุนแรงอะแล้วก็ไปบอกว่าคนทำเนี่ยฆ่าพระทางอ้อมผู้ให้ย่อมเป็นที่รักโดยเฉพาะให้ของที่ชอบเราคุยกันดีๆนะคะฟังดีๆนะคะอย่าเพิ่งขัดแย้งแล้วทีนี้เนี่ยพระเนี่ยท่านก็เรายังมีความคิดเลยทำไมพระท่านจะไม่มีความคิดพระท่านก็คิดเป็นท่านก็รู้อะไรเหมาะกับท่านอะไรท่านขาดอะไรท่านเกินพอเหลือมามันก็เป็นทานไปทำแต่แบบนี้ถวายพระนั่นแหละอะไรอย่างอาหารที่อาจารย์ธรรมวรีทำทุกวันขึ้นโต๊ะเนี่ยวันนี้ผัดหมูสามชั้นค่ะมันๆนี่แหละผัดพริกขึ้นโต๊ะเชื่อไหมครับว่ามันมีอาหารอีกเยอะเลยมีอาหารอีกเยอะเลยที่พระบิณฑบาตมาแล้วก็ขึ้นโต๊ะถ้าเกิดท่านเห็นว่ามันๆท่านก็ไม่ตักก็แค่นั้นเองอย่าไปคิดแทนเยอะอนุโมทนาบุญให้เป็นแล้วก็ยินดีเคารพสิทธิ์ของคนอื่นให้เป็นเงินของเขาซื้อเนี่ยอย่างอาหารเนี่ยที่ขึ้นโต๊ะอยู่เนี่ยอย่างอาหารที่ขึ้นโต๊ะอยู่เนี่ยบางคนก็บอกว่าอ้าวอาจารย์ธรรมวรีอาจารย์ธรรมวรีจะทำทำไมก็ของมันเต็มโต๊ะไปหมดเลยทีนี้ถามว่าอาหารเนี่ยที่มันขึ้นโต๊ะทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีอันไหนที่เป็นของเราบ้างมันไม่มีนะคะกิเลสมาเลยเหรอคะพี่ปีไม่เห็นมาหามั่งเลยทีนี้เนี่ยอันไหนที่เป็นของเรามันไม่มีแต่ทุกคนมันต้องมีบุญเป็นของตัวเองอะทุกคนมันต้องมีบุญเป็นของตัวเองมันต้องทำตัวเองก็เลยครั้งแรกๆเลยเนี่ยทุนส่วนตัวจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าสถานะ
เศรษฐกิจอะไรก็ดีก็ทำด้วยทุนส่วนตัวเลยตลอดขนมขนาดขนมเนี่ยซื้อถวายเนนเนี่ยกรอบๆ อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนนเยอะนะคะซื้อถวายเนนเนี่ยวันเป็นพันเงาซื้อของแบบดีๆอ่ะเป็นคนที่ชอบทำของที่ถ้าเกิดมีนะถ้ามีเงินก็จะทำของดีๆก็ซื้อขนมถวายเนนเพราะมันเป็นบุญของเราบุญมันเป็นของเราอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยตามกำลังพอกำลังของเราน้อยลงก็มีคนสนับสนุนมีคนโอนปัจจัยมาให้เกือบทุกวันนะคะอนุโมทนาบุญบ้างไม่ได้อนุโมทนาบุญบ้างก็ต้องขออภัยเวลาไม่ได้จริงๆค่ะวันๆ นึงเนี่ยแทบจะไม่ได้หยุดเลยบางทีคนโทรศัพท์มาจะโทรกลับเขาทุกวันเนี่ย2 วันแล้วยังไม่ได้โทรเลยมันไม่มีเวลาเลยค่ะเพราะว่า3:30ถึง5:30เนี่ยบ่ายโมงอะค่ะบ่ายโมงครึ่งถึง5:30เนี่ยก็จะสอนนักธรรมก็จะสอนนักธรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุยช่วงเช้าเนี่ยวันนี้สอบอารมณ์ด้วยสอนนักธรรมด้วยทำยังไงที่จะต้องสอบอารมณ์ให้เสร็จภายใน3:00เพื่อที่จะต้องมาสอนต่อแล้วพอ6:00 PM ก็จริงๆก็ต้องเข้ากิจกรรมถ้าไม่เข้าก็ออกไปซื้อกับข้าวเพื่อที่จะมาทำเพราะอยากจะถวายพระเหมือนกันก็ทั้งวันอย่างเมื่อวานก็ไปธุระให้กับทางวัดตั้งแต่เช้าทำนู่นทำนี่คือยาวเลยค่ะยาวแบบว่าต่อกันไม่ได้หยุดไม่ได้นั่งพักอะนั่งพักเฉยๆอย่างเงี้ยไม่มีเลยก็เลยบางทีเนี่ยไม่มีเวลาคือจริงๆแล้วเนี่ยเห็นอยู่ว่ามีญาติธรรมเนี่ยโอนปัจจัยมาอะไรมาเนี่ยก็อยากจะอนุโมทนาบุญนะคะแต่ถ้าเคลียร์อยู่เนี่ยมันก็คนนั่งอยู่อะคือปกติเนี่ยมันจะมีคนไปกับเราไงเราเคลียร์ปุ๊บมันกดดันอะมันทำให้เขามองเราเฮ้ยทำไมเธอไม่ไปวะให้มานั่งรอทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปข้างหน้าเรื่อยนี่งานก็ดองงานออนไลน์จะดองเยอะที่สุดนะก็เลยพอดีเนี่ยยังเจอคุณหมอสมชายเนี่ยก็เลยเข้าใจอะเพราะงานคุณหมอเนี่ยถ้าไม่โพสต์เนี่ยงานมันไม่เดินคนถึงจะเห็นว่าทำอะไรไปมั่งมันต้องโพสต์ให้งานมันเดินแบบนั้นนะคะก็ถือว่าเราเองเนี่ยเราก็ทำเยอะนะคะอย่างงานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยงานที่ไปช่วยผู้ยากไร้ที่จังหวัดตากท่าสองยางเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณปางมงคลแล้วก็คุณสองสีเป็นเจ้าภาพหลักเลยแล้วคุณฟางเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องของอาหารคุยกันนะคะเบนก็คุยกันเรื่องอาหารของทีมว่าเราอยากจะเป็นเจ้าภาพอาหารของทีมด้วยก็เลยบอกคุณหมอไปว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะมีเจ้าภาพแล้วเราก็ดูแลเรื่องอาหารของทีมกันก็กลับมาก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าคนในทีมทุกคนเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่เสียสละมากคนดีทั้งนั้นเลยพอขนาดผู้ยากไร้อะไม่ได้ทำอะไรให้กับเราเลยอะเขาลำบากอยู่นะเราทำให้เนี่ยเรายังรู้สึกดีเลยแล้วอันเนี้ยคนดีไงที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมเราได้มีโอกาสทำให้เนี่ยเราก็รู้สึกดีอย่างคุณปามาบอกอาจารย์วันสุดท้ายที่กลับมาจากที่ไปแวะน้ำตกเกรงใจอาจารย์นะเกรงใจอาจารย์เหนื่อยมาแล้วบอกโอ๊ยไม่เหนื่อยเลยนะไม่เหนื่อยเลยรู้สึกดีมากเลยที่ได้ทำแล้วยิ่งมื้อสุดท้ายเนี่ยนะยิ่งอาทิตย์สุดท้ายไอ้มื้อสุดท้ายเนี่ยทุกคนมีความสุขมากว่าทุกคนอิ่มกันแล้วทานได้เยอะอะไรเงี้ยอันนี้คือบุญของเราถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญเนี่ยมันไม่มีปัญหานะคะอย่างที่เราคุยกันช่วงเข้ารายการเรื่องของจิตของคนเราเนี่ยที่มันต้องรู้จักก่อนว่าบุญหรือบาปเมื่อวานเราพูดอีกตัวหนึ่งกิเลสแต่วันนี้เราก็เริ่มพูดถึงตัวมานะเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยยินดีในความดีของคนอื่นยากเพราะมันเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบก่อนที่มันจะยินดีได้เนี่ยมันจะต้องไม่มีมานะไอ้ตัวมานะเนี่ยมันคือตัวปิดกั้นความคิดดีๆของเราเพราะมันมีอัตตาคือตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในความคิดแล้วก็ทำให้เรามองคนอื่นเนี่ยไม่ดีไปหมดอย่างเช่นอาหารบางอย่างเนี่ยเราทำอาหารอะยกตัวอย่างเช่นเราทำอาหารถวายพระอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ชอบกินอาหารเนี่ย
พอเขาให้เราดูนี่ไงสมมุตินะคะอาหารเนี่ยน่าทานมากเลยสำหรับคนที่เขาทำเนี่ยเขารู้สึกแบบนั้นอาหารเนี่ยน่าทานมากเลยได้บุญด้วยกันนะคะสมมุติเขาก็จิตใจเขาก็ดีดีหมดทุกอย่างเขาดีหมดแล้วเขาเซตมาดีหมดละหัวใจของเขาดีแล้วพร้อมถวายเราเนี่ยไม่รู้มาจากที่ไหนเลยพอตาเราเนี่ยอันนี้กำลังพูดถึงสภาวะจิตเลยนะคะตามหลักอภิธรรมตาของเราเนี่ยพอเราไปมองอาหารเขาปุ๊บอาหารที่เขาทำเนี่ยเราไม่ชอบเราไม่ชอบมีตัวเราแล้วนะเราไม่ชอบพอเราไม่ชอบปุ๊บเฮ้ยอาหารแบบนี้ฉันไม่ชอบคนที่เขาจิตใจดีๆเขากำลังมีความสุขกับผลทานของเขาอยู่แต่เราเองเราไปบอกเราพูดอย่างเงี้ยเราบอกเรามีสิทธิ์แน่ใจนะว่ามีสิทธิ์ถึงจะมีสิทธิ์แต่วิบากกรรมอันเนี้ยมันต้องตามสนองแน่นอนเพราะว่าคำพูดมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันไม่ยินดีในบุญของคนอื่นเขาอะคือของเขาดีๆเนี่ยก็แค่ตั้งสติดีๆแล้วก็ดูว่าเขามีความสุขขนาดไหนในสิ่งที่เขาทำแล้วเราก็ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยอันเนี้ยมันทำยากถึงที่บอกว่าความจริงเนี่ยการยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยบุญอันเนี้ยมันทำยากมากปกติเนี่ยเราจะมีอัตตาตัวตนของเราเนี่ยเป็นตัวปิดกั้นทำให้เราเนี่ยยินดีในความดีของคนอื่นยากมากยกเว้นแต่ว่าเราใช้ตัวถูกใจถ้าเกิดใครทำในสิ่งที่เราถูกใจปุ๊บเนี่ยเราก็จะยินดีทั้งๆที่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยเช่นอาหารถวายพระเนี่ยมีการรณรงค์กันต้องขออภัยผู้ที่รณรงค์ทั้งหมดเลยนะคะมีการรณรงค์กันว่าอาหารแบบนี้ทำถวายพระมันไม่ดีเป็นการฆ่าพระทางอ้อมอาหารไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยเราเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นผู้นำไปเป็นผู้ปกครองของทุกๆคนแล้วเราลืมไปว่าเราต้องกลับมาจุดของเราก่อนในสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยคนที่มันจะเจริญก้าวหน้าได้หรือคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยมันต้องยืนอยู่ในจุดที่ตัวเองยืนไม่ใช่ว่าใจดำนะแต่ถึงคุณจะไปจัดการทุกคนเขาก็ไม่ฟังคุณเพราะว่าคุณไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ที่ไปจัดการใครหรือถ้าปรารถนาดีอย่างพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ทรงมีความปรารถนาดีมีความเมตตาความปรารถนาดีก็คือความเมตตาเป็นตัวเดียวกันพระพุทธองค์จะปรารถนาดีกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยยังต้องตรวจดูสัตว์โลกเลยว่าใครอยู่ในข่ายพยานคือคนนี้สามารถฟังเราได้เนี่ยถึงจะปรารถนาดีนะไม่ใช่ปรารถนาดีสเปะสปะเตะกระป๋องเตะขวดเตะอะไรไปเรื่อยเฉยปรารถนาดีแบบนั้นไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นความปรารถนาดีที่ขาดปัญญามันไม่มีประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ที่มันทำไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเนี่ยสร้างศัตรูสร้างความบาดหมางเนี่ยความปรารถนาดีอย่างนั้นไม่เรียกว่าความปรารถนาดีมันคือความไม่มีปัญญาบางทีมันอาจจะสร้างความแตกร้าวด้วยอย่างเช่นองค์กรเนี่ยยกตัวอย่างเช่นองค์กรหรือองค์กรอิสระหรือเป็นองค์กรของรัฐก็เหอะที่มันมีการรวมตัวของคนเนี่ยยิ่งเป็นองค์กรอิสระเนี่ยยิ่งควบคุมยากเพราะว่ามันไม่มีระบบแบบแผนแต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยคนผิดระเบียบคุณออกแต่องค์กรอิสระเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะองค์กรอิสระเนี่ยมันมีการรวมตัวกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่เห็นแล้วก็มีความศรัทธาเนี่ยในองค์กรเนี่ยเขาก็จะชื่นชมผู้นำปกติเนี่ยเขาจะชื่นชมผู้นำว่าเฮ้ยอยากจะไปร่วมกิจกรรมจังเลยอะอะไรเงี้ยก็จะชื่นชมผู้นำทุกคนก็เข้ามาอยากช่วยแต่ทีนี้เนี่ยพอเข้ามาอยากช่วยปุ๊บเนี่ยเราอยู่ตรงไหนของตรงที่ช่วยทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าความปรารถนาดีไงเรากำลังคุยเรื่องความปรารถนาดีด้วยกับความอิจฉาเนี่ยมันเป็นคนละอันกันพอเราปรารถนาดีปุ๊บเนี่ยเราคิดไงเราคิดของเราเองว่ามันต้องเป็นแบบนี้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 เราคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้เซตข้อมูลไว้ทั้งหมดเรามองงานของเขาหมดแล้วเราก็คิดของเราเองว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่เราไม่เคยถามคนที่เรามาช่วยสักคำหนึ่งเลยว่าเขาต้องการแบบไหนหรือเราเรียนรู้หัวใจของผู้นำหรือยังว่าผู้นำจริงๆเนี่ยเขาต้องการอะไรแบบไหนที่เขาต้องการพอเราเองเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราไม่เรียนรู้ผู้นำว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ไปเข้าไปจัดการผู้นำอย่างนั้นผู้นำอย่างนี้ทำไมไม่เอาอย่างนั้นทำไมไม่เอาแบบนี้หรืออะไรก็แล้วแต่
หรืออีกอย่างนึงถ้าไม่ไปวุ่นวายกับผู้นำก็จะไปจัดการกับผู้ตามทำตัวเป็นผู้นำซ้อนอีกขึ้นมาอีกคนนึงไปจัดการคนนั้นไปจัดการคนนี้คนนั้นไม่ดีคนนี้เข้ามายุ่งเนี่ยโอ้โหอันนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่ทุกองค์กรพังเพราะว่าคนแบบเนี้ยคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยเพราะตัวเองเคยพังมาหลายที่แล้ว เจอคนแบบเนี้ยพังมาหลายที่แล้วแล้วเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ทำให้เขาพังเนี่ยนั่นคือวิบากกรรมของเราวันนึงเนี่ยเราเกิดมาชาติไหนก็ไม่รู้เรากลายเป็นผู้นำเราจะเจอคนแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกว่ามันทุกข์แค่ไหนกว่าเราจะสร้างองค์กรกว่าเราจะสร้างงานขึ้นมาใหญ่โตขนาดนี้ได้เนี่ยแล้วมีคนแบบนี้เข้ามาช่วยแล้วมาพังงานเราอะเราจะรู้สึกทันทีเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยทำตัวเป็นผู้ปกป้องผู้นำคนนั้นเข้ามาใกล้ผู้นำไม่ดีคนนี้เข้ามาใกล้ผู้นำไม่ได้คนนั้นทำให้องค์กรเสียหายอย่างเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำเขามีความสามารถในการตัดสินใจเองอยู่แล้วเราต้องให้ความเคารพผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยตัวเองอยู่มาหลายที่นะคะหลายองค์กรเลยแล้วก็มองเห็นปัญหาแบบเนี้ยมานานมากคือถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการที่เรามีความปรารถนาดีกับคนอื่นเนี่ยไอ้ความปรารถนาดีของเรานั่นแหละมันคือความไม่เคารพสิทธิ์มันคือความไม่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นเมื่อเกิดเป็นการสร้างกรรมที่เราไม่รู้ตัวอันเนี้ยมันซ่อนอะไรอยู่มันซ่อนในตัวมานะอยู่ค่ะไอ้ตัวมานะคือตัวเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ทำแบบนี้นะเราก็ต้องรอเหมือนกับตัวเองที่ไปทำงานที่นู่นที่นี่ต่างๆเนี่ยไปอยู่ตรงโน้นไปดูตรงนี้มาเนี่ยที่เขาเรียกดูงานเคยเห็นงานราชการไหมคะที่เขาไปดูงานกันเขาไปดูงานเนี่ยเขาจะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานของคนอื่นดูก็คือเรียนรู้สิ่งที่เขาทำว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนี้เขามีความคิดแบบนี้เพราะอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเรียนไปดูงานไปเรียนรู้งานเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองหรือจะพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตไม่มีใครไปดูงานแล้วไปบอกว่าทำไมต้องทำแบบนี้อย่างนี้จะดีกว่านะอย่างนั้นจะดีกว่านะคนดูงานเขาไม่ทำกันแล้วสิ่งหนึ่งที่คนเราเนี่ยจะได้ความรู้อย่างที่ได้พูดไปว่าในพรรษาเนี่ยตัวเองโชคดีที่เรามีครูบาอาจารย์เมื่อสมัยก่อนเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยในพรรษาทุกพรรษาเนี่ยจะต้องตั้งสัจจะค่ะทำอะไรสักอย่างนึงที่มันพิเศษที่เราทำไม่ได้ให้มันสำเร็จถ้าเกิดว่าทำได้ก็จะภูมิใจถ้าทำแต่ไม่เคยนะตั้งใจอะไรไว้แล้วทำไม่สำเร็จเนี่ยไม่มีในการอธิษฐานนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำสำเร็จเพราะว่ามันเหมือนกับยิ่งมีอุปสรรคอะไรเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับมีอุปสรรคนะยกตัวอย่างเช่นช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยอธิษฐานไม่ทานเนื้อสัตว์โอ้โหแบบอุปสรรคเยอะมากอุปสรรคก็คืออุปสรรคไม่ใช่ความไม่ดีนะอุปสรรคคือความดีมันมีแต่ของกินดีๆมาให้อ่ะพอเราอธิษฐานว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์นะโอ้ยมันมีแต่คนนู้นเอาไอ้นี่มาให้คนนั้นเอาไอ้นั่นมาให้คนโอ้โหอะไรกันก็ไม่รู้ในพรรษาน่ะพอมันต้องต่อสู้กับกิเลสในใจอ่ะสูงมากเลยค่ะคนนั้นก็ชวนคนนั้นก็จะเลี้ยงพอออกพรรษาบอกเดี๋ยวออกพรรษาก่อนเดี๋ยวออกพรรษาก่อนค่อยเจอกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ได้พอออกพรรษาจริงก็ไม่มีใครให้อะไรกินนะคะมันคือการต่อสู้กับหัวใจตัวเองในการสร้างบารมีไอ้การสร้างบารมีเล็กๆอันนั้นอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าพอเราอธิษฐานสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราชนอุปสรรคเนี่ยเราฝึกที่จะมีสติกับอุปสรรคมันจึงไม่เคยทุกข์กับอุปสรรคเลยนี่คือความโชคดีที่ตัวเองมีอยู่ในตัวคือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันถามว่ามันมีความวุ่นวายมันมีความกังวลกับอุปสรรคไหมบางครั้งเนี่ยมันเพียงแค่ใช้ความคิดที่จะผ่านมันไปแต่ว่าทุรนทุรายไม่สบายใจกับอุปสรรคแล้วก็หยุดไม่หยุดยิ่งอุปสรรคชนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับตั้งสติได้เลยนะอุปสรรคเนี่ยเปรียบเสมือนกับถ้าเปรียบเสมือนกับการขับรถอะค่ะขับรถเนี่ยพอถึงทางโค้งใช่ไหมคะรถเนี่ยถนนเนี่ยทางหลวงเนี่ยเขาจะทำเป็นลูกระนาดหรือทำเป็นไอ้เส้นที่มันเป็นสะดุด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 อะ
แล้วเราเหยียบปุ๊บมันก็จะตึ๊ดๆๆๆถ้าคนหลับในเนี่ยมันก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาถ้าคนหลับในก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาตัวเองเนี่ยเจออุปสรรคแล้วเป็นแบบนั้นคือบางทีก็ประมาทนะใช้บุญไปเรื่อยๆทำอะไรไปอธิษฐานทำแล้วมันก็ทำได้อะไรเงี้ยแต่พอมีอุปสรรคขึ้นมาปุ๊บมันจะตื่นเลยมันจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆดูรอบๆตัวว่ารอบๆตัวเรามีอะไรแล้วเราจะไม่เคยไปจัดการกับอุปสรรคคือเราไม่ไปแก้ที่ตัวอุปสรรคคือไปแก้ที่ปัญหาสมมติว่าเราเจอคนไม่ดีเราเจอคนขี้นินทาเราเจอคนเอาเปรียบหรือเราเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันกลายเป็นปัญหาหรือมันไปสะดุดผลประโยชน์ของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็จะดูว่าเราเนี่ยใจของเราเป็นยังไงแล้วเราจะผ่านตรงนี้ไปยังไงผ่านจุดหมายของเราไม่ใช่การจัดการกับอุปสรรคจุดหมายของเราคือความสำเร็จข้างหน้าใจมันก็เลยไม่เศร้าทำยังไงให้มันไปถึงข้างหน้าให้มันผ่านตรงนี้ไปให้มันถึงข้างหน้าเราเท่านั้นเองส่วนคนที่เขาไม่ดีเขาไม่ดียังไงก็ให้เขาไม่ดีอย่างนั้นต่อไปไม่เกี่ยวกับเราเราไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขเขาเพียงแค่ให้เราผ่านของเราไปแล้วมันก็ผ่านเป็นงานๆไปนะผ่านไปทุกคนเนี่ยกิเลสเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอากิเลสของใครออกจากตัวคนคุณนะได้ไม่มีทางค่ะขออนุญาตหยิบนาฬิกาก่อนนะคะลืมหยิบนะคะเราไม่สามารถที่จะเอากิเลสของใครออกจากคนนั้นได้ถึงเราจะเป็นอาจารย์จะเป็นวิปัสสนาอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยโดยหน้าที่เนี่ยตัวเองเคยทำมาเกือบหมดอ่ะตั้งแต่เป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นวิปัสสนาอาจารย์ใช่ไหมคะโดยการแต่งตั้งเป็นทางการนะจากท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นสำนักวิปัสสนาประจำจังหวัดแห่งที่22อันนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งนะคะไม่ใช่แบบพูดเองก็เป็นวิปัสสนาอาจารย์วิปัสสนาอาจารย์ไม่ได้พูดเองอันเนี้ยสอนเด็กๆประถมป.1 ป.2ก็สอนโรงเรียนวัดนะคะโรงเรียนประถมโรงเรียนเอกชนเนี่ยไม่ได้สอนเขาเอามาอบรมที่วัดก็เคยเจอกันเป็นอาจารย์สอนพิเศษของมหาวิทยาลัยก็ได้สอนทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลคือมันได้เรียนรู้กับการที่เราจะแนะนำความรู้ให้กับคนเราไม่มีทางที่จะสอนให้คนฉลาดได้ถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ดังนั้นพระพุทธเจ้าเองเนี่ยถ้าเกิดพระองค์จะทรงสอนใครสักคนหนึ่งหรือว่าคนนั้นเนี่ยมีอุปนิสัยในการที่จะเรียนรู้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระองค์จะสร้างก่อนที่จะสอนคือศรัทธามันต้องมีความศรัทธาในบุคคลที่พูดถ้าไม่มีความศรัทธาในบุคคลที่พูดมันเกลียดกันอยู่อะแล้วไปบอกเขาเนี่ยมันไม่มีทางถ้าเขาเกลียดเราอยู่เนี่ยหรือเขาไม่มีความศรัทธาในตัวเราเลยเนี่ยให้เราพูดดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถึงความรู้เนี่ยมันจะแน่นขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์ต่อการพูดเลยคนโง่เท่านั้นที่จะพูดคนฉลาดเขาไม่พูดกันบอกกับตัวเองมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการของความศรัทธาซะก่อนเพราะฉะนั้นอาจารย์เองเนี่ยบางคนเนี่ยสังเกตไหมคะบางครั้งเนี่ยเข้าไปบรรยายในกิจกรรมบางอย่างเนี่ยต้องแนะนำตัวเองต้องแนะนำตัวเองขอโทษนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองตัวเองเคยมีประสบการณ์ทำงานอะไรมามากเรียนจบอะไรมามากต้องได้พูดหรือแม้กระทั่งแนะนำตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยโดยงานทั่วๆไปเนี่ยโดยทางโลกเนี่ยผู้จัดเนี่ยต้องเป็นผู้แนะนำแต่บางทีผู้จัดเองผู้เชิญเองไม่แนะนำเจ้าของต้องแนะนำตัวเองซึ่งมันก็ทำให้เครดิตเสียไปนิดนึงถ้าเกิดต้องแนะนำตัวเองเนี่ยพอแนะนำตัวเองปุ๊บเนี่ยความน่าเชื่อถือของอย่างคนกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มของคนที่พอจะมีความรู้มีความศรัทธาหน่อยเนี่ยเขาก็จะเขามาถึงตรงนี้ได้แสดงว่าเขาต้องมีประสบการณ์เขาก็จะมีความเชื่อถือไอ้ความเชื่อถือนี่แหละมันจะเปิดประตูของปัญญาให้กับเขาเราไม่ได้ได้อะไรนะคะเขาน่ะได้แต่ถ้าเกิดไปเจอกลุ่มของพวกที่มีทิฏฐิมานะ
หรือคนที่จับผิดหรือคนที่มีกิเลสหนาๆมากๆเนี่ยพอเราแนะนำตัวเองเนี่ยเขาฟังปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยมันจะคืออะไรรู้ป่ะคะแค่นี้ก็ต้องคุยโม้ด้วยต้องโชว์อีกว่าตัวเองเป็นอะไรไปเจอไอ้กลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคนเนี่ยมีทั้งบารมีแล้วก็มีทั้งบุญที่มีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันไอ้ตัวทิฏฐิมานะต่างๆเนี่ยที่มันมีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันต้องได้ฝึกที่เราคุยกันต้นชั่วโมงเขาว่าตัวเองเนี่ยต้องได้ฝึกแล้วฝึกอีกบางทีจิตมันคิดน่ะที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือตัวเองคิดนะคะที่ผ่านมามันคิดแล้วก็เห็นความคิดของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะไม่พูดออกมาในขณะที่จิตมันคิดไม่ดีอย่างเช่นพอเราเห็นใครทำอะไรปุ๊บเนี่ยเราถ้าเป็นเราเราไม่ทำเราก็จะมองว่าเอ้ยเราเปรียบเทียบเขาแล้วกับเราแล้วไม่ใช่ละความคิดเรามันมาละไอ้ตัวมานะตัวทิฏฐิเนี่ยทำไมเราไม่มองคนด้วยความที่เข้าใจว่าเขาเป็นเขาการมองแบบนี้มันคือการมองด้วยปัญญาคือการมองด้วยความเมตตาแต่ถ้าเราจะมองแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อจิตมันไม่มีทิฏฐิไงจิตมันไม่มีมานะพอจิตมันมีมานะปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดทิฏฐิขึ้นมามานะกับทิฏฐิเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันนะคะตัวมานะก็คือการเปรียบเทียบอย่างเรามองเห็นแล้วก็แล้วแต่ความดีความเลวหรืออะไรของคนอื่นเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวเปรียบเทียบเข้ามาเร็วมากมันจะเกิดขึ้นที่จิตของเราพอมันมีไอ้ตัวเปรียบเทียบขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดทิฏฐิเกิดความคิดไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นจากมานะมันเป็นอีกตัวนึงแต่มันทำงานด้วยกันเสมอตัณหาทิฏฐิมานะมันแสดงด้วยกันเสมออะนะคะไอ้ตัวตัณหาเนี่ยคือตัวความรักตัวของเราเนี่ยเราจะมีความรักตัวเองของเรากันทุกคนแต่มันมีรักผิดกับรักถูกถ้าเกิดคนมีตัณหารักผิดเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามอำนาจของตัณหามันจะวิ่งไปตามพยายามที่จะดิ้นรนกระเสือกกระสนทำให้ตัวเองดูดีในสังคมทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับทำให้ตัวเองเป็นที่รักหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันพยายามแล้วเราก็บอกว่าฉันรักตัวฉันเองแต่ความรักแบบนี้เนี่ยทำให้ตัวเองตกนรกก็มีทำให้ชีวิตของเราเนี่ยตกอับก็มีคนอื่นเห็นแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าใจอ่ะเคยเกลียดใครสักคนหนึ่งไหมที่เขาเห็นแก่ตัวทั้งนั้นที่เขารู้สึกว่าเขารักตัวเขาเองแล้วเขาก็บอกฉันไม่แคร์ใครฉันไม่แคร์ใครอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือความรักตัวเองแบบผิดๆคือเรารักตัวเองเนี่ยแต่เราทำให้คนอื่นเขาเกลียดคนที่รักตัวเองบางทีเนี่ยคำพูดมันก็เห็นแก่ตัวการกระทำมันก็เห็นแก่ตัวแต่คนที่รักตัวเองอีกอย่างนึงคือไม่ปล่อยให้กิเลสมีอำนาจเหนือหัวใจของเรามันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีกิเลสอาจารย์ธรรมวลีก็มีกิเลสมีค่ะ 100% ไม่ปฏิเสธแต่มีความพยายามถึงที่สุดที่จะไม่ให้กิเลสเนี่ยออกมาทำงานพยายามให้กิเลสได้มีโอกาสทำงานน้อยที่สุดโดยพยายามทำกิจกรรมพยายามทำความดีเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสในตัวเองนี่แหละเพราะว่าเราไม่ใช่คนดีไงเราจึงต้องพยายามทำความดีเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวความรักตัวเองเนี่ยมันจะมีความรักตัวเองที่พยายามที่จะไม่ให้จิตของเราเนี่ยมีอกุศลเกิดขึ้นพอเราอยู่ในสังคมเนี่ยพอเรารักตัวเองปุ๊บเนี่ยไอ้พฤติกรรมที่มันออกขึ้นมาจากจิตของเราที่เราไม่ทันอารมณ์เนี่ยมันก็จะออกมาเหมือนลักษณะคนเห็นแก่ตัวดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวคนนี้ดีกว่าฉันแล้ววิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยคือคนที่มีกิเลสมีทิฏฐิมานะสูงมากสูงมากคือโดยมารยาทแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยยิ่งเราเจอใครใหม่ๆเนี่ยโดยที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยการที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ยถือว่าจิตใจของเราเนี่ยมันถูกปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของกิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้จักเขาเลยเราจะไปเห็นแค่ฉันรู้แล้วเห็นแค่นี้ฉันก็รู้แล้วเป็นยังไงทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันรู้ว่าจิตมันคิดอะไรอยู่แล้วเราเรียนรู้ใจของเราดีกว่าไหม
แล้วพฤติกรรมของเราที่มีต่อคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นพฤติกรรมที่ดีมันต้องฝึกคนเราอยู่ดีๆเกิดมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าเราเนี่ยจะคิดได้แล้วทำได้เลยบางอย่างเนี่ยคิดได้แล้วทำได้เลยเนี่ยมันแทบจะไม่มีอย่างตัวเองลองฝึกมาแล้วอะอย่างเช่นการที่เปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วยินดีเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าความยินดีในความเป็นคนของคนอื่นเนี่ยมันต้องใช้เวลามากเลยบางทีเราก็ไปเปรียบเทียบแล้วเอาความรู้ของเราขึ้นมาแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่วัดก็มีคนที่ปฏิบัติแบบวัดเพื่อที่ชนะกิเลสอยู่ข้างนอกก็มีคนที่ปฏิบัติความดีเพื่อที่จะชนะกิเลสไม่เหมือนกันแต่ความยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นตัวเองไปเห็นเด็กๆอย่างไปออกหน่วยแพทย์กับคุณหมอเนี่ยที่กลุ่มพี่น้องจิตอาสาเนี่ยเห็นเด็กๆที่เขาเพิ่งขึ้นมาหลายๆคนอย่างน้องทูน้องปี้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเด็กๆรุ่นหลังขึ้นมาอย่างน้องเมย์เนี่ยอายุ27เข้ามาอยู่ในกลุ่มของคนที่ทำงานแบบนี้แล้วเราเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเก่งกว่าแกอีกหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันตรงเนี่ยฉันเก่งกว่าไม่ใช่พอเราย้อนกลับไปหาเราสมัยที่เราอายุเท่าเขาเนี่ยมันกลับรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเราเฮ้ยเก่งกว่าเราอ่ะตอนเราอายุขนาดนี้เราทำไม่ได้อ่ะเขาเก่งอ่ะให้กำลังใจเลยบอกน้องทูชอบมานั่งคุยด้วยนะมาคุยบ่อยมานั่งคุยกันสองคนจุ้งกิ้งจุ้งกิ้งนะเด็กอะนะเราก็เลยบอกว่าทูอาจารย์ว่าทูอนาคตเนี่ยจะเหมือนคุณหมอเลยนะถ้าสร้างบารมีแบบนี้ทำหัวใจแบบนี้ให้ตลอดแต่มันต้องรักษานะเพราะว่าพอเรายิ่งเติบโตขึ้นมาในหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีทั้งสรรเสริญมันมีทั้งนินทาคำสรรเสริญเนี่ยก็ให้เรารักษาไว้เขาชมเราอ่ะก็เรารักษาความดีที่เขาชมเราไว้ว่าทำไมเราถึงได้คำชมแบบนี้เพราะอะไรเราถึงได้คำชมแบบนี้ส่วนคำนินทาเนี่ยก็ต้องดูว่าที่เขาพูดว่าเราเนี่ยมันมีส่วนไหมอะไรที่มันทำให้เกิดความผิดพลาดตรงนี้ขึ้นได้ถือบางทีเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่การกระทำของเราบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดประสบการณ์มาจะสอนก็ให้กำลังใจเด็กๆว่าเนี่ยเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคือมันต้องยินดีในความดีของคนอื่นน่ะไม่ต้องเอาตัวเองไปพูดข่มพูดทับโอ้ยสมัยฉันขนาดนี้เดี๋ยวนี้ฉันแบบไปคุยให้เด็กฟังอ่ะซึ่งตอนที่ช่วงที่เข้ารายการเริ่มต้นเนี่ยก็อยากจะพูดเรื่องนี้อยู่นะคะว่าสมัยไม่ต้องสมัยก่อนอ่ะสมัยเนี้ยค่ะตัวเองเนี่ยถ้าเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยมากกว่าเราไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่ตัวเองจะพูดน้อยนะธรรมวลีเนี่ยจริงๆวันนึงเนี่ยยิ่งเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเนี่ยพูดคนเดียวเนี่ยแบบเกือบจะพูดคนเดียวเลยเนี่ยใช้เสียงเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงกว่าตอนเช้าจัดรายการวิทยุใช่มั้ยคะพูดคนเดียวแบบเนี้ย1ชั่วโมงเต็มๆซึ่งมันจะใช้พลังงานพอสมควรเสียงมันต้องพูดตลอดเวลาตอนเย็นช่วงบ่ายสามครึ่งถึงห้าโมงครึ่งเนี่ยก็ต้องสอนนักธรรมสองชั่วโมงรวดค่ะนะต้องมีอันนั้นจะเหนื่อยกว่าด้วยมันจะมีเทคนิคอะพอดีเนรก็จะนั่งตาปรือแน่น อะไรต่ออะไรขึ้นมาเพื่อจะเอาเทคนิคเนี่ยขึ้นมาให้เนรทำยังไงก็ได้ให้ความรู้เนี่ยมันเข้าไปในน้องเนรเยอะที่สุดให้เท่าที่เราจะทำได้ตอนกลางคืนมาบรรยายต่อแล้วก็สอนอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการบรรยายแบบผู้คนเดียวอีกคือใช้เสียงเยอะมากแต่ถ้าเกิดเจออาจารย์ที่จะเล่าไม่พูดนะคะเจอคนเก่งๆจะไม่พูดอยากจะฟังบางคนก็ไม่พูดอย่างคุณหมอสมชายจริงๆแล้วตัวเองไม่พูดนะพยายามไม่พูดเจอคนเก่งๆอ่ะอย่างเจอพระอาจารย์เนี่ยแล้วเป็นคนที่โชคไม่ดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าพระอาจารย์ก็เป็นคนไม่ค่อยพูดน้อยแล้วก็คุณหมอก็ไม่เยอะพูดไม่เยอะเราอ่ะเป็นคนที่เจอคนเก่งเราชอบนั่งเฉยๆชอบฟังอยากจะรู้ว่าเขาจะเล่าอะไรให้ฟังมั่งเราจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรไปบ้างอะไรไปบ้างประสบการณ์อะไรเงี้ยชอบฟัง
ไม่ค่อยชอบเอาเรื่องตัวเองไปพูดอ่ะเอาเรื่องตัวเองพูดแล้วมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้ประโยชน์แต่การฟังเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยในอวิชชาอาหารของอวิชชาเนี่ยหรืออาหารของอวิชหรืออาหารของวิชาหรืออาหารของปัญญาเนี่ยอาหารของปัญญาข้อหนึ่งเนี่ยคือการฟังการฟังแล้วคนที่พูดเนี่ยต้องเป็นบัณฑิตหรือคนที่พูดต้องเป็นประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางโลกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาเอาใครมาพูดอ่ะสมมติมีการปาฐกถามีการบรรยายพิเศษเขาต้องเอาผู้เชี่ยวชาญมาพูดแล้วก็ให้เราฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่งานปาฐกถาไม่ใช่งานบรรยายแต่ถ้าเราเจอคนเก่งแล้วเนี่ยเราอย่ามัวแต่ไปเล่าเรื่องความเก่งของเราบอกกับตัวเองเราต้องฟังคนเก่งก็คุยว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างเราถึงจะได้ความรู้จากเขาแล้วเราจะได้นำไปใช้จริงๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเท่าที่เจอเนี่ยคนที่เจอคนเก่งๆบางทีเราก็เลยไม่ได้ฟังไปด้วยต้องขออภัยนะคะพูดความจริงนิดนึงพูดความจริงบางทีเราเจอคนเก่งๆเนี่ยเราชอบฟังเขาคุยไงชอบฟังเขาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังอะไรเงี้ยแต่ไอ้คนที่มันไม่เก่งอ่ะดันมานั่งโม้ให้คนเก่งฟังเราก็เลยไม่รู้เลยว่าไอ้เรื่องที่คนเก่งเขาจะพูดเนี่ยคือเรื่องอะไรบางทีอยากจะฟังอ่ะหรือให้ถามถ้ายิ่งคนไม่รู้แล้วมานั่งถามคนเก่งๆอ่ะแล้วเรานั่งฟังอยู่ด้วยเนี่ยชอบแบบนั้นชอบฟังนะเพราะการฟังมันทำให้เกิดปัญญาแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้คนไม่เก่งหรือคนที่เก่งน้อยกว่าเนี่ยมาคุยกับคนเก่งแล้วดันเล่าแต่เรื่องตัวเองอย่างเดียวเลยให้เขาฟังว่าฉันเนี่ยเขาเก่งเหมือนกันนะแบบเนี้ยเจ้าของไม่รู้ตัวหรอกว่ามันคือมานะไม่ทันกิเลสตัวเองพอกิเลสมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็อยากจะระบายออกมาเป็นคำพูดก็พยายามที่จะพูดนำเสนอตัวเองขึ้นมาอันนี้ใครเอ่ยคุณดาเลสนะคะคืนนี้ก็พยายามนำเสนอตัวเองขึ้นมาอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อจะให้รู้ว่าฉันก็เก่งเหมือนกันนะอะไรเงี้ยคือไอ้คำว่าฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยหรือฉันก็รู้เหมือนกันนะเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันผ่านกระบวนการของจิตที่มันปรุงแต่งมันต้องการที่จะให้คนยอมรับเรามันแสดงถึงสิ่งที่เราขาดใครขาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเรียกร้องสิ่งนั้นโดยธรรมชาติถ้าเราขาดการยอมรับเราขาดชื่อเสียงเนี่ยเราจะพยายามพูดโชว์ตัวเองเราจะพยายามพูดโชว์ตัวเองออกมาว่าฉันดีอย่างนั้นฉันดีอย่างนี้ฉันเก่งอย่างนั้นฉันเก่งอย่างนี้มันคือเราต้องการการยอมรับคำพูดเนี่ยมันคือหน้าต่างของหัวใจไม่ใช่ดวงตาอย่างเดียวนะคะมันต้องดวงตาประกอบกับคำพูดมันเป็นหน้าต่างนะคะทีนี้หลายคนเลยบอกอ้าวอาจารย์งั้นฉันโพสเฟซบุ๊กให้คนเห็นทำบุญอะไรบ้างก็ไม่ได้ละสิมันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่จิตของเราอะถ้าจิตของเราเนี่ยต้องการที่จะโพสเฟซบุ๊กให้คนเห็นกิจกรรมโพสเฟซบุ๊กให้คนเห็นบุญของเราที่ทำให้อนุโมทนาบุญด้วยกันจิตมันดีๆอยู่ไม่ต้องไปห่วงมันแต่ถ้าเกิดจิตมันไปคิดจะแข่งขันกับใครอะต้องดูดีๆนะคะถ้าเราเจอวิปัสสนากรรมฐานเราจะรู้ว่าถ้าจิตเนี่ยเราคิดจะแข่งขันกับใครเนี่ยแล้วคำพูดที่เราโพสต์ออกไปเนี่ยมันเป็นการแข่งขันมันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะอันนั้นคือกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าเราโพสต์ของเราปกติไปอย่างเช่นตัวเองเนี่ยทำงานกับวัดไม่โพสต์ก็ไม่ได้ก็อยากจะให้คนเห็นกิจกรรมของบุญก่อนจะโพสต์ทุกครั้งเนี่ยต้องดูใจตัวเองซะก่อนนะว่าเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยอย่างบางอย่างเนี่ยที่ความคิดของเราเนี่ยเราพยายามถ่ายทอดเนี่ยคือคนที่ติดตามเฟซเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะญาติธรรมหรือกัลยาณมิตรแต่มีลูกศิษย์ด้วยเราก็อยากที่จะพยายามที่จะถ่ายทอดความคิดเราคิดยังไงเนี่ยเราพยายามถ่ายทอดความคิดหรือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยถ่ายทอดความคิดว่าคิดแบบนี้มันดีนะคิดแบบนี้มันมีความสุขนะคิดแบบนี้เขาเรียกว่าบุญนะเพราะบางทีเนี่ยบางคนก็ต้องหัดคิดเราก็ต้องถ่ายทอดวิธีคิดอย่างเงี้ยให้ฟังว่าคิดแบบนี้มันถึงเป็นอย่างนี้มันถึงมีประโยชน์นะคือทุกอย่างที่ทำเนี่ยพยายามที่จะให้มันเป็นบุญแต่บางทีก็มีเผลอเหมือนกันทีก็เอ้ยบางทีก็ได้ลบข้อความที่เขียนเหมือนกันเอ้ยมันโชว์ตัวเองมากไปหรือเปล่า
ดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็จะพยายามไม่พูดโชว์ว่าเราทำอะไรได้มั่งเก่งอะไรเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะก็จะไม่ค่อยอะแต่ถ้าเกิดทำกับเรื่องส่วนรวมเนี่ยพยายามที่จะโพสต์อยู่อย่างทำกับข้าวทำกับข้าวให้กับวัดไปช่วยกิจกรรมของคุณหมอสมชายออกไปกิจกรรมคอร์สข้างนอกทำอะไรบ้างบรรยายทำบอกหมดเลยโพสต์ตลอดเวลาเพราะว่าคิดว่าอนาคตอาจจะมีคนที่ทำงานอย่างเราเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าทำไม่ได้จะบอกเฮ้ยใครจะไปทำได้ล่ะพอเราพูดปุ๊บเนี่ยคนก็บอกว่ามันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำให้ดูแล้วเราอยากจะเห็นผู้หญิงอีกหลายๆคนเนี่ยทำแบบนี้อยากจะเห็นหลายๆคนคิดเห็นแล้วมันเป็นบุญอยากจะเป็นแบบนี้อยากจะทำแบบนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะโลกนี้มันจะน่าอยู่ขึ้นมองโลกในแง่ดีมองโลกเป็นมองโลกด้วยความเป็นกุศลมองแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเป็นถามว่าเป็นงานของเราหรือเปล่ามันไม่ใช่งานของเราโดยตรงมันเป็นงานของหัวใจที่ทุกคนจะต้องฝึกแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยส่วนรวมเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงได้ตัดเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ในการศึกษาธรรมะเอาไว้ว่ามันมีอยู่3อย่างคือ1คือทิฏฐิกัตธรรมอะไรนะคะลืมชื่อไปแล้วประโยชน์เบื้องต้นนะคะทิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นคือประโยชน์เบื้องต้นเนี่ยมันก็ได้กับเราแล้วกุศลเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วกับใจของเราเนี่ยถ้าเราทำบุญเป็นเราเชื่อฟังตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยประโยชน์เบื้องต้นมันได้ละประโยชน์ท่ามกลางนะคะสัมปายิกัตถะประโยชน์ได้ในชาติหน้าชาติต่อๆไปอันนี้เฉพาะตัวเรานะคะปรมัตถประโยชน์ได้ในการสะสมบารมีที่มันจะสะสมในจิตของเราทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิฏฐะธรรมิกัตถประโยชน์สัมปายิกัตถประโยชน์หรือจะเป็นปรมัตถประโยชน์ประโยชน์เบื้องต้นประโยชน์ท่ามกลางแล้วก็ประโยชน์ที่สุดเนี่ยคนข้างๆได้หมดเลยถ้าเราเป็นคนดีเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเราอยู่กับคนอื่นด้วยความเข้าใจเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะมีความสุขค่ะผู้ที่ให้ความสุขอ่ะก็คือผู้ที่ทำบุญเหมือนกันเห็นไหมคะนี่คือประโยชน์ในการศึกษาธรรมะอย่างเข้าใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นันทกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ